โยวัสดีวัสดีวัยรุ่นเมกาวัสดีวัยรุ่นนูบายวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม FC24นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมเตะบอลนะครับจากทาง EA นะท่านผู้ชมตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่จาก FIFA 24หรือว่า FIFA 23ที่เคยมันออกทุกปีนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น FC 24นะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะท่านผู้ชมนะไอแบบเขาเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงนะครับเขาเลยเปลี่ยนชื่อเนาะอันนี้ก็ซื้อมานะครับเป็นแบบตลับนะท่านผู้ชมนะเสียบปุ๊บแล้วก็ต้องใช้นิดดาวน์โหลดนะครับไม่รู้มันทำแบบตลับมันทำหอกเลยนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วเกมนี้ก็เล่นได้4คนนะท่านผู้ชมนะต่อทีวีเล่นได้4คนเล่นได้4จอยเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะวันนี้เราจะมาเล่นคู่จากตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะท่านผู้ชมนะขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับเป็นHD นะท่านผู้ชมนะ HD หน้าจอ HD IPS LCD นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มิติโดยรวมนี่จะใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max นิดนึงนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ใส่กระเป๋าเล่นไปเล่นนอกบ้านนะครับแบตเตอรี่นี่อึดมากๆนะครับแบตเตอรี่ 3,500 มิลลิแอมป์ได้นานสูงสุด 4-6 ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มีปุ่มเพิ่มลดเสียงช่องรูระบายความร้อนเจ้าตัวใส่เกมการ์ดตรงนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัว Type C ตูดชาร์จนะแล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดได้สูงสุดถึง 2 เทราไบต์นะท่านผู้ชมนะใส่ได้โคตรนานโคตรอึดคนดูใส่ได้โคตรเยอะแต่ว่าตัวเครื่องนี่เขาจะให้มาแค่32กิกนะท่านผู้ชมนะแล้วใส่เพิ่มได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเกมนี้ก็ต้องดาวน์โหลดนะครับเกมนี้จะใช้พื้นที่ไปประมาณ 21.5 กิกนะก็ไปโหลดมาเล่นกันได้ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำนวณในคลิปนะตัวแผ่นนี่ 2,000 ตัวเครื่อง 6,990 บาทมือ1นะครับประกันศูนย์ไทยแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของมือ2ที่อยู่ที่ราคาประมาณ 3-4,000 บาทเนาะมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูนะนี่อันนี้พี่กำลังอยู่ในแมตช์ที่บอกว่าลิเวอร์พูลปะทะกับอาร์เซนอลเย้เอาดิมานี่เนี่ยครับโคตรแรงลูกนี้ไม่มีคนมาบังนี่เข้าแน่ๆเอามาเนี่ยเข้าแล้วนะครับลูกนี้หลุยฟาบเสียบไม่โดนเสียบครับเรียบร้อยเกี่ยวมาได้แล้วส่งไหมครับอย่างนี้เอาว่าฟับนี่ดินี่เนี่ยลูกนี้อีกลูกโอ้โหตีแรงไปนะท่านผู้ชมนะการจะคนเก่ายิงสักหน่อยอ้าวหยอดไปหน่อยครับคนดูตั้งหน่อยสวยรับเตะโอ้โหเกือบเข้าเอ้าทำไมเกี่ยวไม่โดนนี่ดิเกี่ยวไม่โดนได้ไงมาว่ะนี่เลยครับเรียบร้อยอุ๊ยเกี่ยวเกือบไม่ทันคนดูสวยเพื่อนสวยนี่เลยครับดอกนี้เอาอีกลูก50คนดูชิวๆอันนี้ไม่ใช่บอทบีกินเนอร์นะคนดูนะบอทเซมิโปรนะครับลูกนี้ช็อตนี้ครับจุ๊บมิงเป็นไงล่ะคดแน่นคดแน่นเปี้ยงวับเห็นไหมโอ้ไม่ค่อยมีสเต็ปเท่าไหร่หรอกนะผมก็เล่นเกมบอลไม่ค่อยเก่งนะพอเล่นเป็นนะคนดูนะอุ้ยจะหลุดหมดไหมนี่สวยเกี่ยวมาได้แล้วครับไปสวยเพื่อนมาว่าซาร่านี่เนี่ยลูกนี้อุ้ยชนคันนี่เอาตีแรงเกินไปน่าจะจับให้ดีก่อนนะฮะพดพลาดอ่ะอุ้ยแต่ซาร่าตัวมันจี๊ดจริงว่ะมันวิ่งไวมากเลยนะอยู่กองหน้านะครับสเตตน่าจะดีนะผมคิดว่าฟับแกเกี่ยวได้เกือบทุกลูกอ่ะส่งสวยเนี่ยแกวิ่งโคตรไวเลยอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เนี่ยครับอุ้ยโอ้โหลูกนี้เกือบไปแล้วนะเกือบได้ลูกสวยอ้าวแม่งหลอกไม่ยอมโยนทั้งทีเอาเลยเดี๋ยวไปเอาตัวยีลาอะไรล่ะเอ้ยเกี่ยวครับสวยนี่เลยเป็นไงนะเข้าไปดันครับตรงน้อยซาร่าแกอยู่บนหรอวะ
นี่เนี่ยครับลูกนี้เอาอีกดอกนึงอย่างเงี้ยนะถ้ายิงไกลๆประมาณนี้ให้กด LRE พร้อมกันนะถ้ายิงใกล้ๆก็กด RE ก็ได้แต่แนะนำให้จับลูกก่อนให้ได้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยลูกมันจะว่อนนะเวลาเรายิงไปไปครับเอาดีเอาดีลูกอย่างนี้เนี่ยอีกดอกนึงโคตรเจ๊โคตรตึงนี่เอาอ่ะเอาอ่ะฟ้าปุ้ยฟ้าปุ้ยฟ้าปุ้ยหลุดหมดเลยนี่เฮ้ยเอาดีๆเออเอาดีเอาดีหมดครึ่งแรกนะฮะหมดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะอ๋อมันจบแมตช์แล้วนะครับท่านผู้ชมนะใช่ไหมอ๋อยังอันนี้ครึ่งแรกอุ้ยโอ้ผมลืมกดทีมแมตช์แป๊บนึงทีมมินิทจัดก่อนเลยผมว่าเอาซาร่าย้ายดีกว่านะคุณดูได้อย่างนี้อยู่กองหน้าใช่ไหมซาร่าวิ่งกลางดีกว่านะผมว่าไม่กลางหรอกล่างโอเคมาไปครับส่งนี่ซาร่านี่ตัวแกจี๊ดวิ่งโคตรไวเอาว่าโอ้พาหมดเลยพาหมดเลยนี่เนี่ยครับเบาไปหน่อยเบาไปหน่อยถือว่ายังวิ่งดีอยู่นะครับโดดโมสวยส่งไปเรื่อยครับแตะหน่อยนี่เนี่ยช็อตนี้สเตตแกดีแกวิ่งไวมากเลยนะตัวแกอันนี้ไม่ใช่ซาร่าหายคุณว่าซาร่าเมื่อกี้นี้ซาร่าอยู่ไหนนี่เหรอซาร่าใช่ไหมลาซาหรือซาร่าไม่รู้เรียกถูกไปหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหใครร้องเพลงเลยวะนี่เลยโอ้นี่เกี่ยวมาได้นี่เลยครับอย่างนี้โอ้โหยังเหนียวโกโคตรเหนียวไอ้นี่ไปวิ่งไปล้ำหน้าทำไมเนี่ยโอ้ยดูดิคนดูนี่จากฝั่งซ้ายเลยแบมอ๋อฝั่งไอ้นี่ล้ำหน้าก่อนโอ้ยเองดูดิคนดูวัดไรเฮก VRR แม่งจับได้ดีจังวะ VAR หรือ VR วะจะไม่รู้เครื่องไอ้เครื่องจับเฮ้ยโอ้โหจิ้มผิดเอาดีเอาดีสวยส่งเลยครับทำดีครับพี่นี่เนี่ยดอกนี้เข้าอีกลูกครับโคตรเจ็บโคตรเหน่นโคตรอันตรายเห็นไหมคนดูดอกเมื่อกี้ฟาบชาร์จครับยิงแบมเลือดออกบอกเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม FC 24เล่นได้ลื่นๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะคนดูไปซื้อตามกันมาได้นะวิ่งซื้ออยู่ในนั้นคำใหญ่ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า